เพราะว่าไม่ใช่คุณต่อยท้องเป็นอย่างเดียวนะครับผมก็ต่อยเป็นมีจังหวะนี่บวกแรงๆเหมือนกันโอ้โหทิ่มไปแต่ละหมัดนี่เอาโหฮุกซ้ายเอาละครับผวาไปเหมือนกันครับดุนเก้าจอมทรหดนะครับผวาไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็พุ่งเข้าใส่เลยเตะขาต่อยหมัดบวกหมัดบวกศอกเอาละครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ดูเดือดอีกคู่แล้วครับเอาละครับยกที่3นะครับโอ้โหออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับด่วน99เดินต่อยท้องต่อยหน้าเตะจ่อยางเพชรศิลานี่ก็นิ่งเหลือเกินเก๋าเหลือเกินครับไม่มีตกใจมีออกแข้งต่อยหมัดฟันศอกนี่สลับไปนะครับโอ้โหเรียกว่าสกัดเอาไว้แต่ละดอกด่วน99มาอีกแล้วนะครับฮุกลำตัวมาก่อนลำไหนนี่ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับเอาละครับคู่นี้นี่ดูว่าน่าจะเป็นคู่เดือดแห่งเดือนเลยนะครับประจำเดือนได้เลยนะครับเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนี่นะครับเตะขาเข้าไปทำท่าสะดุ้งให้เห็นโอ้โหด่วน99นี่มาเป็นชุดเลยเบียดเข้าไปต่อยมัดโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้เริ่มจะเห็นช่องโอ้ยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับชุดนี้เพชรศิลาโอ้โหคู่แรกวันนี้เอาอย่างไรกันเนี่ยนี่แล้วกันสะใจแฟนมวยเอาเพชรศิลามาบ้างเอาด่วน99เอาด่วน99มาบ้างเอาเพชรศิลาไปเอาด่วน99มาเพชรศิลาไปเพชรศิลามาเอาด่วน99เพชรศิลาแทงด่วน99มาด่วน99ลำตัวเพชรศิลาฟันเอาฟันด่วน99ฟันเพชรศิลามาโอ้โหนี่ครับว่ามวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์โอ้ทีมงานประกบคู่ครับทีมงานเพชรยินดีครับหนุ่มโบ๊ทกลั่นกรองมาแบบนี้ต่างศึกต่างสายโอ้โหต่างคนต่างหาตัวชกยากตอนนี้แหมมาเจอกันครับโอ้ขอบคุณทูโฟยูช่อง24ครับมาเดือดตั้งแต่คู่เปิดหัวโอ้โหตอนนี้ถึงตอนนี้นะครับยังออกอาวุธนี่ต่อเนื่องไม่หยุดเลยครับคู่นี้แล้วก็อาวุธที่ออกแต่ละดอกนี่ก็โอ้โหเนื้อเน้นแรงทั้งนั้นนะครับหรือว่าเบียดเข้าไปเพชรศิลาแทงโอ้ยด่วน99ก็มีหมัดซ้ายนะครับถอยบวกวงไหนก็สู้ด้วยนะครับไม่กลัวเอาใครจะตีใครแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เบียดเข้าไปยังเบียดเหมือนเดิมแลกหมัดแลกศอกโอ้โหคู่แรกนะครับเดือดอีกแล้วนะครับยังคงเบียดเข้าหาชนกันเหมือนเดิมนะครับคู่นี้เบียดเข้าไปปล้ำในตีเพชรศิลาตีโอ้โหแล้วก็แทงยัดใต้ลูกนี้สวยครับแต่หมัดโดนหักเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับเอามาดูกันนะครับเวลาที่เหลืออีก1 นาทีครึ่งในยกที่4ด่วน99ยังคงเดินเหมือนเดิมโอ้โหทิ้งหมัดเข้าไปเอาเพชรศิลาโดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันหิ้วแล้วครับตอนนี้ด่วน99ลำตัวโอ้ยไหวไม่ไหวนะครับชุดนี้ชุดใหญ่นะครับมาเป็นชุดจริงๆลำตัวหน้าโอ้ยเอาเลยครับกรรมการยุติการชกเลยครับชุดนี้โอ้แกเหมาชุดใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่แหละโอ้สุดๆเลยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับผู้ชนะก็ด่วน99นะครับสจ.โต้งปราจีนเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเอาในยกที่4นะครับก็คือเพชรศิลาแกต้านไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ออกอาวุธเลยเพราะว่าไม่มีเวลาออกนะครับโดนก่อนเลยดูมาดูภาพช้านะครับนี่นะครับด่วน99ซัดไปฟันด้วยโอ้โหนี่เป็นยาตำราหลวงเลยทีเดียวแหมกรรมการทำถูกต้องเลยนี่นะครับอีกมุมหนึ่งปังโอ้โหต่อยแบบในหนังเลยนะครับเอ้าหยุดเลยเรียบร้อยนะครับยกที่4นี่มากับความโหดเยี่ยมเลยทีเดียวด่วน99วันนี้นะครับเพชรศิลานี่ต้านไม่มีโอกาสได้ออกอาวุธเลยนะครับ3นะครับดูว่าเกมการชกนี่น่าจะเร้าใจมากขึ้นในช่วงพักยกเพชรคุณอุ้มนี่มียาฉีดมาแล้วนะครับ 50,000 บาทนะครับพี่เลี้ยงทีมงานนี่ก็สั่งเดินอย่างเดียวโอ้แต่ว่าเพชรแสนเก่งมานิ่งเหลือเกินไฟนี้นี่นะครับแข้งซ้ายนี่ทำงานได้ดีเพชรคุณอุ้มเอาแล้วครับหิ้วได้เกาะได้ตีได้หรือเปล่านะครับไอ้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับนอกกันในนะครับฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งน้ำเงินเพชรบุญอุ้มเอาละมาดูตอนนี้วงนอกนะครับเบียดเข้าไปโดนแข้งซ้ายไปก่อนมีหมัดนำแล้วครับเพชรบุญอุ้มต้องมีทัวมาช่วยแล้วนะครับเพราะดูจะช้ากว่าความหลากหลายอาวุธมวยนี่อยู่กับเพชรแสนเก่งนะครับตอนนี้วงนอกนี่เสียเปรียบแน่เพชรบุญอุ้มต้องเบียดเข้าหาอย่างเดียวครับชนหายใจรถต้นคอไปแล้วเพชรบุญอุ้มซ้ายยาวๆอยู่ขวามือแดงนะครับเพชรแสนเก่งขยับเพชรบุญอุ้มต้องติดกว่านี้นะครับเร็วกว่านี้อย่าช้าดูขึ้นรถไม่ทันอย่าช้าไล่มาเพชรบุญอุ้มเพชรแสนเก่งแดงนะครับน้ำเงินเพชรบุญหนึ่งแล้วเด้งมา1ได้1เขาเอาละครับยกที่4เกมนี้เดือดแล้วนะครับเพชรบุญอุ้ม ออกมาเดินเร็วขึ้นกล้ามในตีพอตีได้มีเสียงเชียร์มาทันทีนะครับโอ้แต่ว่าเพชรแสนเก่งนี่ก็พื้นเพนี่ก็เข่าเหมือนกันนะครับมีคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมนะครับมวยขวานะครับแต่ตีซ้ายนี่ออกแม่นเหลือเกินเพชรแสนเก่งเอาเพชรบุญนุ่มต้องระยับเบียดเข้าไปนี่แหละครับมีแข้งขวาแล้วก็กล้ามในเด้งตีไปเรื่อยๆครับเอายกสี่นะผ่านมานาทีนึงมาเหลือ2นาทีเอ้าเดินเอาขวาไปเตะลงดันประตูไปทีนึงน้ำเงินนะครับเพชรบุญอุ้มฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งต้องชกแบบหายใจรถต้นคอไปเลยนะครับเพชรบุญอุ้มเอ้าอย่าถอยดิอย่าถอยดิตีได้อย่าถอยเอ้าเอ้าเพชรแสนเอ้าเพชรบุญอุ้มมาแล้วเอ้าเพชรแสนเก่งตีไปโอ้โหยังดูดีดูดีดูดีตลอดครับโอ้โหนี่แหละครับทำไมถึงเอามารีแมตช์ครับไฟที่แล้วคนแพ้ก็หาคาใจนี่ครับมาสวยครับตอนนี้เป็นเพชรแสนเก่งบ้างครับเดินเปิดเกมเพชรบุญอุ้มมาผ่อนนิดนึงแล้วก็เดินต่อเดินต่อนี่ครับโอ้โหมัดมาเป็นชุดเอ้าเอาคืนโอ้โหเอาในมาดูกันที่วงในนะครับตอนนี้โอ้โหเพชรบุญอุ้มยกที่4นี่ออกมาแรงจริงๆเขาบอกว่าปากแดงแรงฤทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็เป็นยกเก่งของเขายกที่4นี่ออกมาเร่งเกมเอานี่นะครับมีหมัดน้ำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในตีโอ้โหเพชรแสนเก่งก็พยายามจะเด้งสู้ด้วยเหมือนกันคู่นี้นี่ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี่ชิงดำครับเพชรแสนเก่งนี้ไม่สนออกมาเดินเบียดแล้วก็ปล้ำในสู้ด้วยครับเพชรบุญอุ้มยก4นี่เดินทำได้ดีนะครับยกนี้จะออกมาชกในเกมตั้งรับเดี๋ยวจะเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ายกสุดท้ายนี่มาตั้งรับแล้วก็โดนแข้งไปเยอะเอาละครับตอนนี้พยายามจะเร่งแล้วนะครับเพชรแสนเก่งเบียดเข้าไปโอ้โหตีเลยครับพยายามจะเบียดวงในโอ้ตีแล้วก็ขาเอาไว้เลยครับเพชรบุญอุ้มน้ำเงินเขาฝ่ายแดงต้องบุกแล้วนะครับเพชรแสนเก่งอ้าวย่องมาขวาไปโดนโต้ในนี่นะครับทุกอย่างต้องพร้อมหมดทั้งอาการทำชัดเจนนะอ้าวมาดูนะครับฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งน้ำเงินเพชรบุญอุ้มนะครับนี่แหละครับทุกผู้ชมมวยมันสุกอ้าวเทเอากรรมการรีบแกะแยกครับจากกรรมการทั้ง3มุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่น้ำเงินนะครับมาที่น้ำเงินเพชรบุญอุ้มนะครับสิทธิ์จ่าอุ้มเป็นฝ่ายชนะเพชรแสนเก่งไปนะครับ